มองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับทำการกระจายเสียงจากนครซานฟรานซิสโกมณฑลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้นะครับตรงกับเช้าวันจันทร์นะครับที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2557นะครับก็เป็นเวลา2ทุ่มนะครับกับ4นาทีที่ซานฟรานซิสโกนะครับวันที่27อยู่เลยนะครับวันอาทิตย์นะครับเย็นวันอาทิตย์ก็แสงแดดกำลังเรื่อยๆนะครับสีสวยเชียวนะครับพี่เอกยังไม่เรียกเข้ามานะครับผมลองเรียกทักไปก่อนกันแล้วกันนะครับเผื่อท่านอยู่ในสายตอนนี้นะครับครับก็มีประเด็นที่อยากจะพูดอยู่หลายเรื่องนะครับสำหรับพี่อเนกนะครับเป็นรายการเฉพาะจัดเฉพาะสำหรับพี่อเนกนะครับในช่วงนี้บังเอิญว่าพี่บุตรไซส์นะครับช่วง 2-3 วันนี้นะครับสงสัยพี่จะไม่ค่อยสบายนะครับก็ขอพักผ่อนนะครับติดต่อกันไม่ค่อยจะได้สะดวกเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็วันนี้ก็ถ่ายทอดที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับเป็นหลักนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับกำลังติดต่อพี่อเนกอยู่นะครับก็ประเด็นทางการเมืองเนี่ยวันนี้นะครับสิ่งที่ต้องพูดกันเนี่ยนอกจากเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญที่จะต้องนำมาถกกันนะครับเรามีบทเรียนจากเมื่อปี2550นะครับที่เราไม่ได้มีการเจาะลึกนะครับถึงรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดดีพอก็ปรากฏว่าถูกเขาวางกับดักเอาไว้นะครับจนประชาธิปไตยนั้นเดินต่อไม่ได้นะครับทุกๆมาตรานะครับพี่เด็กอาจจะไม่ได้อยู่ในสายนะครับผมเขียนข้อความไว้แล้วกันว่านะครับมาถึงเมื่อไรนะเรียกมาได้เลยนะครับผมนั่งคุยกับผู้ฟังไปเรื่อยๆนะครับน
ไม่ทราบว่าไปติดธุระด่วนตรงไหนหรือเปล่านะครับก็แต่ว่าวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งสิงหานั้นนะครับพี่อเนกก็เรามีแผนการที่จะแถลงการครั้งใหญ่นะครับในนามของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นในนามของการต่อสู้นะครับเพื่อประชาธิปไตยด้วยอีกส่วนหนึ่งผมได้พูดถึงนบทเรียนจากรัฐธรรมนูญปี50นะครับแล้วก็จำเป็นนะครับที่เราจะต้องมาพูดถึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยซึ่งช่วงที่รอพี่อเนกนะผมที่จริงนะผมมีแผนการที่จะพูดถึงรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราแล้วได้พูดไปแล้วนะครับประมาณเข้าใจว่าน่าจะเกือบ10มาตราแล้วนะครับกำลังมาอยู่ในส่วนที่6มาตรานะครับกำลังจะเข้าในส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพราะจริงๆแล้วเนี่ย3ขั้นตอนเนี่ยขั้นแรกเขานะครับจะทำให้เกิดความสงบสุขนะครับไม่ให้ฆ่าฟันกันเขาว่างั้นนะครับระยะที่2ก็เป็นการตั้งคณะรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมานะครับร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีสภาปฏิรูปอีกอะไรอีกนะครับก็เรียกว่านะตอนนี้เนี่ยนะระยะของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี่ก็ถือว่าเข้าสู่ระยะที่2แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องของตั้งคณะปฏิรูปมีรัฐบาลชั่วคราวแล้วก็ตั้งคณะปฏิรูปแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งในที่สุดนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นผมได้ย้ำมาตลอดว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะยอมรับนะครับเพราะว่าที่มาของบุคคลเหล่านี้นั้นไม่ใช่บุคคลที่เข้ามาด้วยวิถีทางที่ถูกต้องชอบธรรมถ้าเป็นการเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยด้วยเหตุที่เป็นเรื่องของการจะฆ่าจะฟันกันจริงๆนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้แล้วก็ถือว่าก็เป็นประโยชน์แต่นี่เข้ามานั้นอาปากก็เห็นลิ้นไก่นะครับเข้ามาเพื่อรับใช้ระบอบกษัตริย์ไทยนะครับเข้ามาเพื่อทำให้กลไกต่างๆนั้นกระชับเข้ามาเพื่อให้กษัตริย์นั้นมีพระราชอำนาจเต็มที่ใครท้าทายไม่ได้ประชาชนท้าทายไม่ได้ด้วยอำนาจในการเลือกตั้งนะครับสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนนั้นนะครับถูกบั่นทอนลงไปนะครับประเทศจะเดินหน้าอย่างไรนั้นต้องอยู่ในกรอบที่เจ้าเห็นด้วยนะครับแล้วก็ทหารซึ่งเป็นนะทหารมหาราชินีเอ้ยไม่โทษทีทหารพระราชานะครับแล้วก็ทหารพระราชินีเนี่ยก็เป็นผู้ที่กุมกลไกอำนาจทั้งหมดอ่านรัฐธรรมนูญนะฉบับชั่วและก็คราวเนี่ยนะผมให้ชื่ออย่างนั้นไม่ใช่ชั่วคราวทั้งชั่วและคราวเนี่ยพี่น้องจะเข้าใจนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะช่วงที่รอพี่อเนกเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนพี่น้องไปดูนะในเชิงว่าการเลือกใช้คำเนี่ยจิตสำนึกของไอ้ในติบริกรเนี่ยนะไอ้พวกที่รับใช้ระบอบเผด็จการรับใช้พวกทหารและพวกเจ้าพวกศักดินาชนนะครับในการเขียนกฎหมายนะครับเพื่อทำให้มันดูขลังให้มันดูดีนะครับแล้วให้กลไกต่างๆมันเดินหน้าไปได้โดยที่ไม่มีใครเข้าไปท้าทายอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนให้กษัตริย์เป็นประมุขนะครับการเขียนให้การเขียนให้กระบวนการต่างๆนั้นนะลงร่องลงรอยโดยเฉพาะยิ่งนะครับไปไหนก็ไปติดแงกหมดให้องค์กรต่างๆนั้นสานเครือข่ายอำนาจกันจนกระทั่งสามารถจะหยุดยั้งการทำหน้าที่ของรัฐบาลในสภาล้มการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ใช้องค์กรตุลาการนั้นครอบงำไปทุกสัดส่วนของอำนาจนะครับจะทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ว่าเขาต้องการให้มันเป็นอย่างไรพอมันไม่ได้ผลก็มีองค์คณะที่เป็นทหารที่เป็นพลเรือนข้างนอกนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างความร้อนร้ายแล้วก็ตีไข่ใส่สีนะครับจนกระทั่งอ้างมาเป็นเงื่อนไขของการรัฐประหารนะครับในครั้งนี้ของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นี่ด้วยแล้วก็รวมถึงการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของคุณทักษิณชินวัตรนะครับทีนี้สิ่งเวลาที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญหรือทำอะไรเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะมันเป็นหลักจิตวิทยาเหมือนกันนะโอ้เพื่อนเอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับผมต้องเรียกรับเลยนะทั้งคู่เลยสวัสดีครับพี่เนกครับครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้เราอยู่ในรายการพอดีโอ้พี่เนกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเห็นหน้าเลยแล้วกันนะครับโอเคเพิ่งเข้ามาก็ให้พี่เนกได้นั่งฟังแล้วก็หายใจนิดหนึ่งเตรียมเนื้อเตรียมตัวนิดหนึ่งผมจะใช้เวลาไม่นานนะพี่เนกมีเรื่องน่าสนใจพอดีกำลังจะเข้าประเด็นพอดีเลย
ก่อนที่จะส่งไปให้พี่เอกเนี่ยมีอย่างนี้เป็นเอกตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะคุยเรื่องมาตราต่างๆเนี่ยเป็นรายมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อจะให้เห็นว่านะครับเจตนารมณ์ในการที่จะให้อำนาจเนี่ยมันตกไปเป็นของกษัตริย์และองค์คณะของเขาเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วอันตรายก็คือว่าอำนาจที่นะยกขึ้นมาของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยคสช.เนี่ยนะครับแล้วก็องค์คณะอื่นซึ่งเขาจะตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี่คือการจะส่งต่ออำนาจให้เกิดรัฐธรรมนูญถาวรนะครับแล้วก็มีการกำหนดแนวทางประเทศไปข้างหน้าซึ่งเขาอ้างว่าเป็นสภาปฏิรูปเนี่ยทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมบอกท่านผู้ฟังไปว่ามันอยู่ใต้จิตสำนึกนะพี่เอกคำพูดเวลาคนมันใช้คำพูดอะไรมันเขียนอะไรออกมาเนี่ยถ้าสิ่งใดมันฝังอยู่ในจิตสำนึกเนี่ยคำนั้นมันจะใช้เยอะใช่ไหมครับมันจะย้ำเยอะผมก็เลยเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้มานะครับแล้วก็มานั่งดูความถี่ตอนนี้ขออนุญาตนะปิดหน้าพี่เอกนิดนึงมาดูความถี่พี่น้องที่อยู่หน้าจอนะครับถ้าได้เห็นตรงๆเนี่ยจะเห็นว่าผมได้เอาคำต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาคำเด่นๆเนี่ยนะครับเช่นคำว่าประมุขคำว่าศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งเลือกตั้งสรรหาประชาชนประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์สภาปฏิรูปสภานิติบัญญัติแห่งชาติความมั่นคงสามัคคียุติธรรมอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าคำนะเอาเป็นว่าเลือกคำนี้ก่อนจากน้อยสุดไปหามากนะครับคำว่าประชามตินะครับซึ่งจริงๆเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นจะไม่มีการลงประชามติในสิ่งที่คสช.จะทำต่อจากนี้ไปนะครับประชาพิจารณ์ไม่มีนะครับคำว่าสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งเราเนี่ยนะเราคุยกันเนี่ยพี่เอกวันนี้กึ่งหนึ่งเราก็สวมหมวกของนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่คำเดียวแล้วคำนั้นเป็นคำที่ต่อท้ายกรรมการสิทธิมนุษยชนครับแปลว่ามันไม่ได้พูดถึงหลักประกันสิทธิมนุษยชนคำนี้ไม่ได้อยู่ในนั้นถึงแม้ว่าจะมีประกันสิทธิเสรีภาพนะครับพูดอยู่บ้างคำว่าเสมอภาคซึ่งเราต้องการความเท่าเทียมกันเนี่ยเชื่อไหมครับคำนี้โผล่ขึ้นครั้งเดียวคำว่าปรองดองนะซึ่งมันอ้างนักบ้างหนาว่าอยากให้เกิดความปรองดองเนี่ยนะมันเขียนไว้ครั้งเดียวสองครั้งนะครับทั้ง48มาตราเขียนไว้2ครั้งแล้วคำว่าความยุติธรรมนะที่เราอยากได้นักอยากได้หนานะปรากฏอยู่แค่3ครั้งคำว่าสามัคคีนะครับเพิ่มมาหน่อยนึงเพิ่มมาหน่อยนึงก็กลายเป็น4ครั้งนะครับแล้วถัดขึ้นมาคำว่าการเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าโผล่ขึ้นมาได้5ครั้งนะครับเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งซะมากกว่านะครับซึ่งยังมีอำนาจอยู่นะครับหรือว่าถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปดำรงตำแหน่งต่างๆเนี่ยรวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มีสิทธิ์ไปเป็นสภาปฏิรูปหรือว่าไปเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งนอกนั้นในการเลือกตั้งไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยความมั่นคงเนี่ยปรากฏมา7ครั้งประมุขปรากฏ8ครั้งนะครับแต่งตั้งนะทรงแต่งตั้งเนี่ยปรากฏมา8ครั้งนี่ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลองดูนะครับจะสังเกตว่าการเลือกตั้งนะน้อยกว่าการแต่งตั้งน้อยกว่าคำว่าประมุขน้อยกว่าคำว่ามากความมั่นคงนะประชาธิปไตยที่เราหวังคณะกนาเนี่ยนะพูดกัน8ครั้งครับน้อยกว่าคำว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งปรากฏ9ครั้งนะครับก็อย่างน้อยนะครับคำว่าประชาชนนั้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยมีทั้งหมดอยู่14ครั้งนะครับประชาชนแต่น้อยกว่าคำว่าสรรหาซึ่งมีอยู่20ครั้งปรากฏ20ครั้งเอาละต่อจากนี้แหละเป็นการชิงดีชิงเด่นกันของคำสำคัญนะครับพี่เอกคำที่นะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดการประเทศเนี่ยต้องมีส่วนสำคัญอย่างมากปรากฏว่าโผล่เข้าไปเนี่ยแค่20ครั้งแล้วเป็นลักษณะของการกำหนดบทบาทนายกภายใต้การควบคุมของคสช.นะครับแล้วเป็นรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการสรรหาแต่งตั้งมากกว่าเป็นคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับคำว่านายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติหน้าที่มันก็ปรากฏมา20ครั้งแต่ว่ามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรนะครับเพราะว่าดำรงตำแหน่งในสภาพที่มีคสช.เป็นคนบงการแล้วก็จริงๆนะประยุทธ์เองอาจจะขึ้นมารับตำแหน่งเองเมื่อเทียบเมื่อกี้เราดูคำว่าการเลือกตั้งมีอยู่5ครั้งนะครับปรากฏว่าคำว่าแต่งตั้งเนี่ยพี่เอกมี24คำครับแล้วอย่างที่บอกเลือกตั้งก็คือเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการว่าจะให้มีการเลือกตั้งนะการแต่งตั้งนั้นมีคำว่าแต่งตั้งมีอยู่24ครั้งฮะแล้วคำว่าพระมหากษัตริย์ครับ
ไม่น่าเชื่อนะครับมีทั้งหมด30ครั้งครับ30ครั้งมีคําว่าพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีทรงทํานู่นทํานี่ไม่ได้มีเฉยๆนะครับทรงน่ะทรงอยู่ตั้ง32ครั้งนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดท็อป3พี่เอกครับคําที่มีความถี่สูงสุดนะครับสูงสุดเลยนะครับมีอยู่3คําอันดับที่3ครับคือคําว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ครับปรากฏอยู่45ครั้งนั่นแสดงเห็นถึงความสำคัญของไอ้กลุ่มนี้นะครับแล้วอันที่2นะครับเยอะขึ้นมาหน่อยนึงนะครับคือสภาปฏิรูปซึ่งเขาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของประเทศเรียกว่าที่อาจารย์ชูพงษ์ว่าสภากระชับระบอบเนี่ยแหละครับสภาปฏิรูปเนี่ยสภาของพวกกปปส.สภาถวายคืนพระราชอำนาจปรากฏอยู่64ครั้งนะครับแต่ก็อย่าได้อันนี้ไปนะครับเพราะว่าสภาปฏิรูปนั้นนะครับคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเนี่ยเป็นคนจัดตั้งผู้สรรหาคณะสรรหาครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตื่นเต้นนะครับเห็นสภาปฏิรูปแล้วคิดว่าจะมาจากประชาชนไม่ใช่หรอกครับและตัวที่สำคัญมีบทบาทสำคัญที่จะร่างนะร่างตัวบทกฎหมายและเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรซึ่งแน่นอนนะเขาอ้างว่านะเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีบทบาทสำคัญมากครับ90นะครับ90ครั้งครับแล้วแต่ว่านะบทบาทของสภาแห่งนี้เนี่ยที่มาก็มาจากการคัดสรรนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีการเสนอมาจากตัวแทนจากตามจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยไอ้สภาทั้ง2สภาเนี่ยเสร็จแล้วในที่สุดคนที่ชี้นิ้วเอาคนที่ทูลเกล้าถวายนั้นนะครับคนที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยก็กลายเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะคสช.อำนาจทั้งหมดนี่นะครับอ่านวนๆเวียนๆไปแล้วนะครับมันก็หนีไม่พ้นไอ้พวกนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นการกลืนอำนาจครับอำนาจใหญ่สุดวันนี้เนี่ยให้ไปที่สภาที่คสช.นะครับผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็สภาปฏิรูปโดยที่กษัตริย์นั้นจริงๆเป็นตัวการที่แท้จริงที่ใช้อำนาจในทุกอันถ้ามาถึงการตรากฎหมายตราอะไรต่างๆนั้นพระมหากษัตริย์นะครับอยู่อันดับรองลงมานะครับก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ90ครั้งนะครับสภาปฏิรูป64ครั้งคณะคสช.เนี่ย45ครั้งแล้วก็กษัตริย์30ครั้งนะครับเราเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าอะไรที่มันอยู่เบื้องหัวเบื้องลึกของพวกนี้เนี่ยมันต้องการจะยึดอำนาจไปถวายคืนแล้วก็ให้ทหารนั้นยังรักษาอำนาจโดยการบงการสภาปฏิรูปและสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับโดยเป็นคนชี้นิ้วนะครับถึงแม้จะเป็นการสรรหามาแต่ว่าตอนที่เลือกจริงๆครั้งสุดท้ายนั้นนะประธานคสช.คือประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนทูลเกล้านะครับนี่ก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับให้พี่น้องได้เห็นว่านี่เราเข้าสู่ยุคของเผด็จการเต็มรูปแบบที่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงประชาชนโดยมีกษัตริย์รู้เห็นด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพยายามจะเล่นแร่แปรธาตุเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีที่มาที่ไปนะมีสภานะมีคนเขียนกฎหมายแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีแล้วก็ต่อไปก็จะมีรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเป็นราวว่างั้นนะครับเอาละแต่เราพวกเรานี่ไม่ตกหลุมพรางแน่ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันนี้พี่อเนกมีประเด็นที่จะนะครับไม่ให้เราไปหลุดในอยู่ในเรื่องของรายละเอียดยุ่มยิ้มพวกนี้เพียงแต่ว่าผมยกขึ้นมาเป็นน้ำจิ้มนะครับในเบื้องต้นให้พี่น้องได้เข้าใจว่าแม้กระทั่งใต้จิตสำนึกลึกๆมันเนี่ยนะครับมันมีแต่คำของพวกมันทั้งนั้นนะครับประชาชนการเลือกตั้งไม่มีเลยนะครับที่หวังไว้แล้วก็ความเสมอภาคปรองดองที่มันอ้างนักอ้างหนานั่นไปอยู่ท้ายตารางนู่นอยู่ข้างล่างนู่นสิทธิมนุษยชนไม่มีเลยนะครับที่จะประกันสิทธิมนุษยชนมีแต่คำว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งก็เป็นเสือกระดาษนะครับเป็นเครื่องมือเป็นผ้าเช็ดเท้าของนะครับทางฝั่งเผด็จการเมืองไทยเอาละพี่เอกครับวันนี้พี่เอกมีประเด็นอะไรนะครับจะต่อเชื่อมจากตรงนี้ยังไงเชิญเลยครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับนะฮะก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหนึ่งซึ่งผมและดร.เพ็งดินก็พยายามที่จะมีจัดสรรเวลามานะฮะพบกับพี่น้องนะฮะท่านฟังทุกท่านที่กำลังติดตามสถานการณ์บ้านเมืองของเราที่มันไม่เป็นไปตามอย่างที่หลายๆคนคิดว่ามันถูกต้องครับนะฮะเพื่อนไหนครับหลายๆคนคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความถูกต้องแต่ที่จริงแล้วมันไม่ถูกต้องครับเพื่อนไหนครับให้แฟนๆเห็นหน้าเพื่อนไหนไหมจะได้อารมณ์เต็มที่พี่เปิดคงได้ครับได้ครับได้ครับเปิดนะโอเคแฟนๆคงจะเรียกร้องนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยก็เพราะว่าไอ้ความไม่ถูกต้องเนี่ยคนอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามให้มันถูกต้องนะเรื่องนี้เราต้องคุยกันดี
คือวันนี้ต้องคุยกันคืออาจจะย้อนยุคนิดนึงย้อนไปหลายปีนิดนึงย้อนไปที่มาของระบอบประชาธิปไตยย้อนไปถึงไอ้ระบบศักดินาย้อนไปถึงไอ้การเอาเปรียบกันย้อนไปถึงไอ้ก่อนที่จะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าย้อนไปถึงไอ้การครอบงำของคนไทยก่อนว่าสังคมไทยเนี่ยมันถูกครอบงำมาโดยตลอดนะฮะความคิดของคนเนี่ยวันนี้ความคิดของคนเนี่ยแตกต่างแยกไปฉันก็บอกว่าฉันถูกฉันก็บอกว่าของฉันถูกฉันก็บอกว่าไอ้นี่มันถูกต้องไอ้นั่นมันถูกต้องคือเราต้องเอาหลักการของสากลมาใช้นะฮะคือหลักในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่หลักสากลนะฮะมันเป็นหลักความพอใจของตัวเองมันเป็นหลักความพอใจของสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาว่าเป็นถูกก็สมควรที่คิดว่าถูกอะไรทำนองนั้นน่ะมันไม่ยอมรับความถูกคือสังคมเนี่ยเขาสากลเขาคิดกันยังไงแต่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยคิดแบบสากลคิดแบบเอาตัวเองเป็นหลักเนี่ยอย่างทหารไม่ยึดอำนาจแต่มันก็ผิดหลักแล้วแต่คิดว่าตัวเองในสิ่งที่ทำมันถูกหลักวันนี้ผมจะย้อนไปนะฮะว่าไอ้สิ่งที่มันทำมาตลอดเนี่ยระยะเวลา10กว่าปีหรือตั้งแต่สมัยครองราชมาตั้งแต่รัชกาลที่9เนี่ยครองราชกันมาเนี่ยคือเราไม่มีรัชกาลที่8รัชกาลที่7เนี่ยเราจบไปแล้วนะพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7เนี่ยจบไปแล้วมันคือหลังจากวันที่24มิถุนายน2475เนี่ยไม่มีกษัตริย์อีกต่อไปแล้วนะฮะผมก็ต้องโทษท่านปีดีพนมยงค์นิดนึงว่าสิ่งที่ท่านแก้ไขปัญหาทางของท่านนะท่านกลัวว่าราชนิกูลจะมาเอาอำนาจคืนไปโดยที่เอาเด็กวันซืนมารัชกาลที่8มาแต่งตั้งมาเป็นกษัตริย์อีกรอบนึงเพื่อเป็นการป้องกันให้ประเทศไทยเนี่ยมีกษัตริย์อีกครั้งนึงเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดมหันต์เลยเพราะว่าเมื่อมีรัชกาลที่8ก็มีรัชกาล9ตามมาเนี่ยนะทั้งที่มันมีกษัตริย์แล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะย้อนยุคไปนิดนึงว่าไอ้คนที่บอกว่าคลั่งเจ้าว่าต้องประเทศไทยต้องมีกษัตริย์การรักเจ้านี่รักพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นการทดแทนคุณบันดินเดี๋ยวผมจะย้อนยุคนะฮะคือมันรักกันจริงหรือเปล่ามันรักแบบมีความรู้หรือเปล่ารักกันแบบว่ามีสามัญสำนึกหรือเปล่ารักกันแบบมีเหตุมีผลหรือเปล่านะเราต้องย้อนยุคนิดนึงถ้าไม่ย้อนยุคเนี่ยไอ้ปลายเหตุที่กำลังมันออกถกเถียงกันน่ะไอ้คนเถียงไม่คนลั้นมันก็ยังลั้นอยู่วันยังค่ำเนี่ยมันต้องย้อนไปยุคไว้ว่าเฮ้ยสิ่งที่มันต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสรุปแล้วมันจะเอายังไงกันแน่มันมีที่มาที่ไปที่มันถูกหลักการถูกต้องไหมในต้นเนี่ยต้นทางของมันเนี่ยนะเรามาคุยกันปลายทางเวลาเนี้ยปลายทางเนี่ยนะเราต้องถามว่าต้นทางมันเกิดจากอะไรก่อนนะวันนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกันหลายเรื่องเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของมหาวิทยาลัยประชาชนโดยเฉพาะพวกเราในทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งการต่อสู้ของพวกเรานะผมจะบอกให้อย่าดูถูกพวกเราว่าไอ้คนพูดเนี้ยมาพูดนะล้มเจ้าไม่เคารพเจ้าไม่รักเจ้าพวกเราเนี่ยนะฮะเอาเหตุเอาผลมาคุยทั้งนั้นเลยเอาเหตุเอาผลมาพูดให้คนฟังได้ฟังทั้งนั้นเลยและเอาข้อเปรียบเทียบเอาหลักของสากลเอาหลักของประเทศไทยมาชี้มาเปรียบเทียบให้เห็นทั้งนั้นเลยเราเอาหลักเหตุหลักและเหตุผลแล้วเอาหลักฐานมาเปรียบเทียบเพื่อให้สังคมเนี่ยหรือให้คนฟังเนี่ยเอาไปคิดไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราลุกขึ้นมาพูดแล้วมันน่ะไปดูถูกบ้างละหาว่าคนเขาจ้างมาบ้างละนะมีอคติบ้างละไม่รักเจ้าบ้างละเป็นคนในนามคุณแผ่นดินบ้างละความคิดพวกนี้ถามว่ามึงคิดได้แค่นี้เหรอสมองมีอยู่แค่นี้เหรอทำไมไม่คิดว่าเฮ้ยไอ้คนที่เขาทำงานให้สังคมคนเขาทำงานให้สิทธิมนุษยชนคนที่เขาทำงานให้สังคมที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยทำไมคนเขาไม่กล้าพูดออกมาเลยคนเขาพยายามพูดความจริงเนี่ยเขาต้องไม่กล้าพูดหรือเขาต้องพูดแบบเองเนี่ยพวกเองเหรอเขาต้องรักแบบเองเหรอหรือเขาจะต้องคิดแบบเองเหรอไอ้นี่ไม่ใช่นะไอ้ความจริงเนี่ยไอ้ความจริงเนี่ยเมื่อเป็นความจริงเนี่ยรู้จักความจริงไหมความจริงเนี่ยของจริงๆความจริงๆเนี่ยเมื่อมันมีความจริงของจริงขึ้นมาคนเขาต้องกล้าพูดไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าพูดเมื่อเขากล้าพูดเขาต้องพูดให้ถึงที่สุดพอพูดให้ถึงที่สุดว่าไอ้นี่ล้มเจ้าละมาดูถูกพวกเราละไอ้นี่จับจ้วงละไอ้นี่ดูหมิ่นละทำไมคุณต้องตีกรอบให้พวกเราอยู่ตรงนั้นว่าเป็นดูหมิ่นมั่งเป็นล้มเจ้ามั่งทำไม
จ้าของคุณทำผิดมาตลอดเนี่ยนะหลักฐานชัดเจนเนี่ยทำผิดมากมายเนี่ยคุณก็ไม่เคยมองว่าเขาทำผิดแต่คุณกลับมามองคนที่พูดความจริงว่าทำผิดช้าๆนะช้าๆนะนี่ประเด็นสำคัญนะไอ้พวกข้าราชการทหารตำรวจที่กำลังจ้องจับนี่จะไปยัดก้อเก่าหาก็ไอ้หนึ่งหนึ่งสองเลยเนี่ยคนที่เขาพูดความจริงเนี่ยเขาเอาความจริงมาพูดเขาเอาความจริงมาพูดแล้วทำไมไอ้คนที่ทำผิดเนี่ยนะผมถามว่าไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญส้นตีนเนี่ยที่พระราชทานมาเนี่ยมันมีความชอบธรรมไหมผมถามไอ้กฎหมายส้นตีนที่ในหลวงพระราชทานมาเนี่ยมันมีความชอบธรรมไหมฮะไอ้นายตำรวจส้นตีนทั้งหลายไอ้นายทหารคสช.ส้นตีนทั้งหลายที่บอกว่ารักชาติเนี่ยผมถามพวกมึงว่ามันมีความชอบธรรมไหมถ้ามันมีความชอบธรรมที่ในหลวงให้รัฐธรรมนูญส้นตีนมาเนี่ยมึงช่วยคิดไปเขียนไอ้วิษณุเครืองามไปเขียนให้อเมริกาเขาประเทศอเมริกาเขาใช้แบบมึงได้ไหมเอาไหมกูถามเนี่ยเอาไหมไอ้เรื่องมึงชอบชั่วคราวส้นตีนเนี่ยวิษณุเครืองามจบมาจากยูซีบักเล่คุณสนิทกับผมดีคุณมันเป็นพวกนักวิชาการที่ขายตัววิษณุคุณเรียนจบมาด้วยปริญญาเอกด็อกเตอร์เนี่ยแต่พฤติกรรมการกระทำของคุณเนี่ยมันเหมือนโจรชัดเจนไหมวิษณุคุณเขียนวิษณุยูซีบักเล่เขาสอนให้คุณเขียนอย่างนี้เหรอทหารที่มันยึดอำนาจจะเป็นกบฏเนี่ยทำเหี้ยก็ได้ทำเหี้ยแล้วไม่เอาประชาชนเอาเรื่องไม่ได้เนี่ยผมถามว่ามันมีในโลกกฎหมายมาตรานี้เหรอวิษณุเครืองามช่วยตอบได้ไหมวิษณุเครืองามว่าไอ้กฎหมายมาตรานี้ในโลกนี้มันมีไหมทหารทำผิดอะไรก็ได้ทำผิดแล้วไม่มีความผิดเนี่ยฮะคุณช่วยมาเขียนให้ประเทศอเมริกาเขาใช้มาตราพวกนี้ให้หน่อยได้ไหมว่าโอบามาทำผิดได้แล้วคนอเมริกันไม่สามารถที่เอาเรื่องโอบามาได้เนี่ยคุณมาเขียนประเทศอเมริกาใช้หน่อยได้ไหมมึงมาเรียนที่ยับยูซีบักเล่อะไรเงี้ยมันเสียสถาบันการศึกษาหมดผมจะบอกให้เรียนเสียสถาบันการศึกษาหมดนะมหาวิทยาลัยยูซีบักเล่ให้แค่ปริญญาตรีแต่คุณเนี่ยจะบอกให้นะวิษณุคุณเนี่ยเป็นคนนักศึกษาที่หักหลังทรยศต่อสถาบันทำให้สถาบันยูซีบักเล่เสียชื่อเสียงมันไม่ต่างกับโสภณีหรอกที่จบมาแล้วคุณเนี่ยหักหลังวิชาการของคุณที่เรียนมาจบมาเนี่ยแล้วคุณก็ไปใช้สนองตอบให้พวกเผด็จการเนี่ยมันจะให้เขียนอะไรเนี่ยคุณเขียนตามเนี่ยมันมีในโลกไหมผมถามว่าคุณช่วยเอากฎหมายที่คุณเขียนมาในรัฐธรรมนูญเนี่ยไปให้คนอเมริกันใช้ได้ไหมเขาจะใช้ไหมเวลานี้เนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญฉบับส้นตีนชั่วคราวเนี่ยเขาจะใช้ไหมลองสิลองไปเสนอให้คอนเกรสใช้ดิว่าไอ้ควรประเทศอเมริกาเนี่ยควรจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วเขาเรียกว่า amendment ใหม่เนี่ยเอาแบบประเทศไทยเนี่ยฮะทหารยึดอำนาจได้ทำอะไรก็ได้ฮะทำผิดก็ได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะไปเอาเรื่องได้ถือเป็นนิรโทษกรรมเนี่ยผมถามว่าวิษณุเครืองามมึงเขียนกฎหมายแบบนี้ได้ไงฮะลองไปถามคนอเมริกันดูลองไปยื่นไอ้กฎหมายไอ้สภาส้นไอ้เนี่ยรัฐธรรมนูญส้นตีนชั่วคราวเนี่ยยื่นให้รัฐสภาของคอนเกรสเขาดูเลยว่ามันผ่านไหมมันผ่านไหมจึงเอามาใช้ถ้าผ่านเอามาใช้ผมยอมรับถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันก็ไม่สมควรใช้ไอ้รัฐธรรมนูญฉบับส้นตีนเนี่ยเพราะนั้นมาพูดถึงในหลวงว่าในหลวงพระราชทานเนี่ยรับพระราชทานรัฐธรรมนูญส้นตีนเนี่ยมาได้ให้ประชาชนได้ไงประชาชน65ล้านคนเนี่ยผมถามว่านี่คุณรักประชาชนหรือไม่รักประชาชนเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบประชาชนมันเป็นการทรมานประชาชนมันเป็นการทรยศหน้าที่ของคำว่าประมุขมันเป็นการทรมานเอาเปรียบเขาสารพัดเลยเนี่ยผมไม่ต้องไปชี้แจงรายละเอียดของรัฐธรรมนูญส้นตีนฉบับนี้กี่มาตราน่ะแต่ที่มาของมันน่ะมันเอาเปรียบประชาชนมันหักหลังประชาชนมันทรยศประชาชนมันกดขี่ข่มเหงประชาชนมันทำสารพัดเพื่อทำให้มันเอาแต่ใจตัวเองประชาชนคิดต่างไม่ได้ประชาชนเห็นคนอื่นดีไม่ได้ประชาชนคิดอย่างคนอื่นก็ไม่เอาด้วยต้องเอาคิดแบบตัวเองต้องรักตัวเองต้องเอาแบบทุกอย่างแบบตัวเองหมดนี่นะรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับส้นตีนมีในหลวงเป็นประมุขชัดเจนไหมแล้วนะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับส้นตีนมีในหลวงเป็นประมุขเพราะว่าในหลวงนี่เซ็นออกมาได้ยังไงเนี่ยไอความคิดแบบนี้รายละเอียดของรัฐธรรมนูญพวกนี้ไปถามคนอเมริกันไปถามประเทศฝรั่งเศสไปถามประเทศเยอรมันว่าเอาไปใช้ดูไหมเอาไปลองใช้ไหมเขาจะใช้มั้ยเนี่ยฮะเอาไปลองใช้สักเดือนนึงไหมประเทศเยอรมันประเทศฝรั่งเศสเอาลองไปใช้ไหมอย่างเงี้ยสักเดือนนึงไหมฮะเอาไม่ต้องประเทศที่จะเลยแล้วเอาประเทศลาวเขมรเนี่ยเอาไปลองไปใช้ไหมอย่างเงี้ยเอาลองไปใช้ดูไหมสักเดือนนะไหมไม่มีใครเขาเอาด้วยหรอกเพราะไอ้สิ่งที่มันรายละเอียดที่มันเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับส้นตีนเนี่ยมันเอาเปรียบประชาชนมันกดขี่ข่มเหงมันมองประชาชนเหมือนส้นตีนเหมือนสัตว์เลี้ยงอยู่ในมือของพวกมันน่ะผมจะบอกนะคำพูดที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยผมพูดให้คน65ล้านคนฟังพวกคุณฟังแล้วคุณต้องมีจิตสำนึกว่าสถานะพวกคุณเนี่ยมันเหมือนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในอุ้งมือของพวกเขาคุณจะเห็นแก่ตัวคุณจะทำงานคุณจะมีกินที่มีใช้ณเวลานี้พวกดาราต่างๆนะที่ยังคลั่งเจ้าหรืออะไรผมให้คุณคลั่งแต่สถานะของพวกคุณเนี่ยมันไม่ต่างกับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกำมือของเขาที่อยู่ในกรงของเขาถ้าเป็นหมาก็อยู่ในกรงของเขาถ้าเป็นนกก็อยู่ในกรงของเขานะมันอันเดียวกันเลยคุณไปอ่านดูว่าพวกคุณประชาชน65ล้านคนเนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณต้องทำตามใจพวกเขาทั้งหมดคุณคิดต่างไม่ได้เลยคุณไม่มีความอิสระเลยคุณไม่มีเสรีภาพเลยคุณไม่มีสิทธิในการทำอะไรเป็นตัวของตัวเองเลยคุณต้องคิดตามพวกเขาคุณต้องทำตามพวกเขาคุณต้องเหี้ยตามพวกเขาด้วยนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่มีเสรีภาพเราจะทำอะไรที่มันทันสมัยแบบสากลทำแบบฝรั่งเขาทำกันทำอะไรที่มันเจริญเนี่ยทำไม่ได้คิดแบบเจริญเนี่ยคิดไม่ได้จะคิดวิจารณ์อะไรเนี่ยไอ้นี่ไปนั่นไอ้นี่ทำผิดหลักนะจะวิจารณ์ไม่ได้ห้ามวิจารณ์ถวายบังคมอย่างเดียวนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยกันหลายเรื่องเนี่ยผมจะต้องย้อนกลับไปถึงอดีตก่อนพี่น้องครับประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมาหลายร้อยปีแล้วแต่สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ถูกครอบงำมาโดยตลอดคนไทยเห็นกับตัวส่วนใหญ่นะเห็นกับตัวเอาตัวรอดไม่ได้มองถึงหลักของความจริงไม่ได้มองถึงหลักของสากลไม่ได้มองถึงอะไรผิดอะไรถูกไม่ได้มองสีขาวสีดำไม่ได้มองเลยเอาตัวรอดทหารไม่ยึดอำนาจก็ไม่เป็นไรทำไมถึงไม่เป็นไรอ่ะทั้งที่มันผิดหลักอ่ะทำไมประเทศอื่นเขาไม่มีทหารไปยึดอำนาจมันก็ไม่คิดกันมองอยู่อย่างเดียวบ้านเมืองวุ่นวายแล้วก็ไม่มองแล้วบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ไม่มองลึกลงไปอีกคือมองแต่จะเอาตัวใจตัวเองว่าพวกกูชนะแล้วนะกปปส.ไปเลี้ยงฉลองที่เกาะสมุยแล้วพวกกูชนะแล้วทหารไม่ยึดอำนาจแล้วนี่สิ่งที่ตัวเองคิดอย่างเดียวว่าขอให้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ทหารยึดอำนาจนะพรรคเพื่อไทยนี่ไปจากประเทศไทยพรรคเพื่อไทยนี่มันมีอำนาจในการบริหารประเทศต่อไปแล้วนี่คือสิ่งที่คิดอย่างเดียวแต่มันผิดหลักการวิธีการที่คุณจะใช้ล้างแค้นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันผิดหลักการมันผิดตรงที่ว่าคุณทะเลาะกันระหว่างพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองเนี่ยนะพรรคประชาธิปัตย์พยายามจะล้างแค้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันผิดหลักการตรงที่ว่าคุณต้องการที่โค่นล้มพรรคเพื่อไทยเพื่อมาเป็นรัฐบาลแทนเนี่ยแต่ปัญหาของมันก็คือความเดือดร้อนของประชาชนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเนี่ยนะต้องได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมันเดือดร้อนทั้งประเทศแล้วมันผิดหลักการก็คือวิธีที่คุณจะทำขึ้นมาไล่ทหารยึดอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องเพราะในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วมันมีกระบวนการในการ
สืบสวนสอบสวนว่าใครผิดใครถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องฆ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมันมีกระบวนการการตรวจสอบประเทศไหนเขาก็มีการกระบวนการการตรวจสอบทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นผู้นำนักธรรมนตรีประเทศต่างๆถ้ามีความผิดถ้ามีการกล่าวหาเขาก็ต้องมีกระบวนการสืบพยานตรวจสอบมีคณะศาลมีคณะลูกขุนเนี่ยสรุปและตัดสินกันขึ้นมานี่คือวิธีการของมันที่ถูกต้องแต่ไอ้วิธีการส้นตีนในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ถูกต้องตรงที่ว่าถ้ากูจะเอาคนของกูมาโค่นล้มด้วยวิธีการต่างๆนานาไปเรียกเอานายทุนเอาพ่อค้าต่างๆที่จะคิดจะล้างแค้นนายกทักษิณเนี่ยนะมาช่วยกันลงทุนจัดม็อบขึ้นมาจ้างไอ้โจรโรฮิงญาภาคใต้หรือโจรศรีวิชัยเนี่ยขึ้นมากรุงเทพมายึดอำนาจมาทำร้ายคนกรุงเทพคนดีๆพบบริสุทธิ์นะต้องถูกทำร้ายเนี่ยมันเป็นที่มาของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพในขณะนั้นเนี่ยมันมีหลายคดีมากมายตำรวจทำอะไรไม่ได้ทหารทำอะไรไม่ได้ทำไมตำรวจทำอะไรไม่ได้ผมถามตำรวจว่าในขณะที่กปปสยึดกรุงเทพเนี่ยทำไมตำรวจทำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้ทำไมตำรวจเสือกอยากจับคนนู้นอยากจับคนนี้อยากจะไปเอารายงานตัวผมต้องถามว่ามึงเป็นขี้ข้าใครเวลาเนี้ยขี้ข้าประชาชนหรือขี้ข้าไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาผมถามว่ามันเป็นขี้ข้าใครเป็นข้าราชการของประชาชนหรือผมเชื่อเถอะควรจะไปทุบอนุสาวรีย์เพื่อประชาชนที่ถนนที่ปทุมวันน่ะนะทุบทิ้งไปเถอะตำรวจไม่ใช่เป็นตำรวจของประชาชนเลยมันเป็นขี้ข้าทหารเวลาเนี้ยเนี่ยนะศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการมันมีหรอกตำรวจคือผู้รักษากฎหมายผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับคุณต้องทำตามหน้าที่เมื่อคนไปยึดกรุงเทพคุณต้องดำเนินการตามกฎหมายประเทศเนี่ยคุณไปดูดิว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยถ้ามันมีกลุ่มคนเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้ในแต่ละเมืองในแต่ละสถานที่นะที่เป็นสถานที่สาธารณะเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้ทันทีเพราะเขามีหน้าที่เนื่องจากหนึ่งมันเป็นการป้องกันความสงบสุขภายในประเทศเขาก็สามารถดำเนินการอย่างถูกต้องแต่ไอ้ตำรวจไทยเนี่ยมันปล่อยให้ไอ้พวกนี้มันเข้ามาเนี่ยมันยึดสถานที่ราชการมั่งมายึดมาทำลายทรัพย์สินของราชการมั่งคนไทยยอมรับคนไทยปล่อยสื่อสารมวลชนไม่ทำข่าวปล่อยให้มันเกิดขึ้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นดูเหมือนประหนึ่งนะมันมีสมหูร่วมคิดกันล้างแค้นว่างั้นน่ะมาเป็นทีมเลยทีมสื่อสารมวลชนไม่ทำข่าวตำรวจไม่ปฏิบัติหน้าที่ทหารไม่ห้ามปรามรัฐบาลอย่าไปทำอะไรกับกปส.มันมาเป็นทีมเลยนะแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นั่งเป็นส้นตีนเนี่ยไม่เลยออกมาว่าเฮ้ยไอ้นี่ไม่เอานะอายชาวโลกเขานะเออลูกหลานตัวเองก็เห็นความเจริญของต่างชาติเขาไปดูมาหมดแล้วว่าไอ้สิ่งที่มันประเทศไทยมีการยึดกรุงเทพเนี่ยไม่อายชาวโลกเขาเหรอไอ้ลูกเต้าของเจ้าก็ส้นตีนเงียบกริบเลยเออมันเหมือนคนหนึ่งที่รู้เห็นเป็นใจโดยเฉพาะลูกคนเล็กอุ้ยใส่โบพ่อพันเป็นธงชาติไทยว่าโอ้เราต้องรักชาตินะอะไรนะมันออกมาแสดงให้เห็นว่ามันเป็นคนกลุ่มเดียวกันออกมาแสดงให้เห็นนึงว่าคุณเนี่ยมันนึกถึงหลักของความจริงเลยว่าไอ้การยึดกรุงเทพเนี่ยมันผิดหลักสากลแต่มันอาจจะถูกใจคุณก็คือคุณจะหลักขับไล่รัฐบาลแล้วก็คือไอ้กปเนี่ยเป็นกปปสเนี่ยเป็นพวกของฉันคนของฉันละจะมาขับไล่คนของที่ฉันเกลียดละอะไรทำนองนั้นมันส่อให้เห็นถึงสันดานของพฤติกรรมคนเขาจับได้คนเสื้อแดงเนี่ยเขาบอกเขามองเห็นความเหี้ยงไงเขาถึงเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยคน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเสื้อแดงที่คนเป็นเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ว่าคนรักทักษิณทุกคนนะคนเสื้อแดงเป็นส่วนรวมไว้ก่อนคนเสื้อแดงคือคนความเหี้ยคนที่เขาเห็นความเหี้ยของพฤติกรรมสถาบันกษัตริย์เขาเห็นความเหี้ยของสันดานพรรคประชาธิปัตย์เขาเห็นความเหี้ยของนายสนธิลิ้มทองกุลเขาเห็นความเหี้ยของพวกสลิ่มเขาเห็นความเหี้ยของพวกพันธมิตรนี่คือคนแสดงเขาเห็นความเหี้ยและ
ทุกวันนี้ถ้าไม่มีพรรคเพื่อไทยถึงไม่มีนายกทักษิณไม่มีนายกละคนเสื้อแดงเขายังมีอยู่เพราะเขาต้องการดูความเหี้ยของคนพวกนี้นี่คือคนเสื้อแดงลักษณะของคนเสื้อแดงก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามามองดูว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติเนี่ยประเทศชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมองต้นเหตุก่อนต้นเหตุมันเกิดจากคนไทยเนี่ยเห็นแก่ตัวคนไทยเนี่ยเอาแต่พวกพ้องพวกพ้องกูจะทำอะไรถ้าถึงมันผิดกูก็ต้องเอาพวกพ้องไว้ก่อนนะถึงจะผิดหลักกฎหมายผิดหลักสากลก็เอาพวกพ้องไว้ก่อนนี่คือสันดานคนไทยแล้วถ้าพวกพ้องกูเสียผลประโยชน์นะกูต้องแลกล้างแค้นไอ้คนอื่นถึงไอ้คนอื่นจะมีคนรักนะกูก็ต้องหาทางล้างแค้นนี่คือที่มาของไอ้พวกเนชั่นที่มาของไอ้พวก ASTV ไอ้ที่มาของไอ้พวกบรรดาส้นตีนทั้งหลายเนี่ยจึงทำการเกิดขึ้นแล้วก็ไปล้างสมองใส่ร้ายป้ายสีคนดีๆเขาก็มีควายไปฟังอีกกลายเป็นพวกสลิปพวกพันธมิตรเนี่ยทุกวันเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะนี่คือที่มาของมันไม่รู้ใครต้องยอมรับนะผมจะบอกให้ที่ผมพูดเนี่ยต้องยอมรับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณไม่ยอมรับไม่ได้เพราะว่าไอ้ทางออกทางแก้ไขปัญหามันมีถ้ารัฐบาลเพื่อไทยผิดรัฐบาลไทยรักไทยผิดคุณต้องเอากระบวนการทางศาลเนี่ยจัดการกับเขาไม่ใช่ใส่ร้ายเขาต้องสื่อเมื่อใส่ร้ายเขาต้องสื่อเนี่ยเขายังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบเลยว่าผิดหรือถูกคุณใส่ร้ายเขาไปเรียบร้อยแล้วสังคมไทยส้นตีนมันก็เชื่อเลยใส่ร้ายแล้วไอ้นี่ผิดไอ้นี่ผิดไอ้นี่ผิดอัดเข้าไปใส่ร้ายเข้าไปใส่ร้ายสื่อใส่ร้ายเข้าไปแต่ไอ้เรื่องเหี้ยๆสื่อเนี่ยก็ไม่พยายามที่จะเปิดเผยความจริงอะไรที่เป็นเรื่องที่เหี้ยถามว่าการยึดอำนาจตั้งแต่วันที่19กันยายนปี2549ที่ผ่านมาเนี่ยผมถามว่าการแต่งตั้งองค์กรอิสระที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยมันถูกขั้นตอนนะมันก็ผิดขั้นตอนสื่อเมืองไทยไม่ทำข่าวไม่พยายามเจาะข่าวว่าเฮ้ยมันผิดขั้นตอนสมาคมส้นตีนนักหนังสือพิมพ์สมาคมส้นตีนนักข่าวเนี่ยเป็นแต่สมาคมส้นตีนเฉยๆผมดูถูกพวกคุณนะพวกคุณมันไม่ต่างกับกะหรี่ขายตัวพวกจิตขายจิตวิญญาณเพราะว่าคุณเนี่ยใช้วิชาชีพที่มันเป็นสากลแต่เอามาเป็นเครื่องมือในทางให้มันสกปรกทำให้คนไทยเป็นควายกันเชื่อคุณแย่ๆไปหมดในเวลาเนี่ยในบ้านเขาทะเลาะกันเพราะว่าไอ้สื่อส้นตีนเนี่ยคนในบ้านทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันไอ้สื่อส้นตีนเนี่ยฉันฟังก็อย่างนี้มันเล่ามาอย่างนี้ไอ้นั่นก็ฉันฟังมาอย่างนี้มันเล่าไปอีกอย่างนึงมันทะเลาะกันทั้งปีอ่ะเพราะว่าสื่อส้นตีนพวกนี้มันไม่ทำข่าวอย่างถูกต้องมันตัดสินใจของมันเองเพราะว่ามันชอบคนไหนมันเกลียดคนไหนมันตัดสินเลยมันไม่ได้เป็นประตูตามกระบวนการสากลของสื่อนานาชาติที่เขาทำกันแบบทั่วโลกที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วทำกันน่ะสื่อในประเทศไทยคนไทยมันคิดกันอีกแบบนึงก็คือเพื่อนฝูงถ้าเพื่อนฝูงคิดอย่างนี้มันก็เอาแบบนี้ถ้าเพื่อนฝูงคิดจะล้างแค้นนายกทักษิณก็ต้องรุมกันช่วยล้างแค้นนายกทักษิณว่างั้นเถอะนี่คือสังคมไทยมันเป็นอย่างนั้นที่มามันเป็นอย่างนั้นเมื่อที่มามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผลของวันนี้มันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นผมถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการที่เรามีนายกรัฐมนตรีที่ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีเนี่ยคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ชอบแต่คนที่ชอบเนี่ยเขาชอบว่าไม่เคยมีนายกคนไหนเลยที่มาทำความดีให้ประชาชนเขาชอบพอขอชอบไอ้คนที่มันเกลียดนายกคนนี้เสือกไปเกลียดประชาชนตามไปด้วยทุกวันนี้คนเสื้อแดงที่ถูกตามล่าทุกวันนี้ทุกคนที่เสื้อแดงที่ถูกล้างแค้นตามล่าอยู่เนี่ยมันเกิดมาจากไอ้ขบวนการส้นตีนพวกนี้แหละเนื่องจากคือเกลียดนายกทักษิณแล้วเลยเกลียดพาไปถึงคนเสื้อแดงด้วยซึ่งประชาชนพวกนี้เขาเพียงแต่เขาชื่นชมผลงานของนายกรัฐมนตรีที่ทำความดีความชอบให้พวกเขาคนพวกนี้เกลียดไปด้วยสื่อสารมวลชนเกลียดไปด้วยทหารเกลียดไปด้วยในวังก็เกลียดไปด้วยคือผมเนี่ยเป็นผมเนี่ยมาพูดแล้วเนี่ยไม่มีเว้นวรรคไม่มีเว้นในวังเอาไว้ถ้าในวังมีความคิดผิดปกติผมก็จะพูดตามเนื้อหาของมันอย่างเช่นเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญส้นตีนเนี่ยมันผิดปกติผมก็พูดไปตามปกติ
เพราะมันผิดปกติเมื่อผิดปกติแล้วก็ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยมันผิดหลักของความเป็นประชาธิปไตยมันผิดหลักสากลมันละเมิดสิทธิมนุษยชนนะหันไปพูดถึงอดีตต่อไอเหตุการณ์ของปี49ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการล้างแค้นกันเนื่องจากหนึ่งคนในวังเนี่ยคนรอบข้างของเนี่ยผมจะบอกให้นะผมจะบอกให้ประเทศไทยนะที่มีในหลวงเนี่ยไม่ดีอย่างหนึ่งถ้ามีในหลวงแล้วเนี่ยนะไม่มีคนรอบข้างแล้วนะไม่มีคนรอบข้างเอาอำนาจของในหลวงไปใช้ในทางผิดๆนะหรือในหลวงเซ็นยอมรับกฎหมายไอ้กฎยอมรับกบฏแบบผิดๆให้กบฏนี่มีผลในการยึดอำนาจได้นะนะผมจะบอกมันเป็นเรื่องที่ผิดหลักเมื่อผิดหลักแล้วคนแสดงเขาถึงไม่อยากมีในหลวงกันนะนะถ้ามีในหลวงแล้วเนี่ยในหลวงนั่งอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะนั่งอยู่เฉยเลยนะกินดีอยู่ดีเสวยดีมีความสุขนะนะอยู่ของเรื่องของในหลวงแต่เผอิญในหลวงที่คนเขาด่าในหลวงคุณโรสเขาด่าในหลวงเนี่ยผมจะบอกกันนะไหนๆจะพูดแล้วพูดให้รายละเอียดทั้งหมดเลยที่มาเนี่ยผมพูดของที่มาของคนที่มันทะเลาะกันที่มาของคนที่มาของตอนนี้ก็ที่มาของเอาละมาถึงเข้าเรื่องละเรื่องในหลวงเนี่ยใครๆก็รักในหลวงเพราะสังคมไทยเนี่ยเกิดมาถูกบังคับให้รักในหลวงฟังให้ดีนะฮะถูกบังคับให้รักในหลวงมันมีกฎหมายเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาเรียกว่านี่ก็บังคับแล้วนะฮะเขาเรียกบังคับภาคบังคับต้องรักในหลวงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องรักในหลวงตอนนี้ในหลวงเนี่ยเขาเป็นคนนะเขาไม่ได้เป็นวัตถุเหมือนกับศาสนาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานไปแล้วนะคำว่าศาสนาเนี่ยเอายกตัวอย่างศาสนาพุทธเนี่ยทุกคนเนี่ยเคารพบูชาพระพุทธเจ้าเพราะว่าหนึ่งจากเป็นพระอริยะที่เป็นผู้สั่งสอนให้ชาวพุทธเนี่ยให้มีความอยู่ในกรอบของคุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมนะคนก็เลยรักองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากพระองค์ก็ปรินิพพานไปแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าศาสนาเนี่ยถ้าเกิดประสงค์เนี่ยผมไม่ได้พูดผมจะแยกรายละเอียดถ้าประสงค์เนี่ยเขาก็ยังเป็นคนอยู่นะพระสงฆ์วันไหนมีเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลขาดคุณสมบัติประชาชนเขาก็ด่าพระสงฆ์เหมือนกันเนื่องจากหนึ่งยังเป็นคนอยู่เพราะพระสงฆ์เนี่ยยังเป็นคนอยู่ร่างกายของพระสงฆ์เนี่ยก็ยังเป็นร่างกายที่ขับเคลื่อนหรือมีความรู้สึกทางธรรมชาติเพราะว่าเป็นมนุษย์จะเป็นพระสงฆ์จะเป็นในหลวงเลยแหละเป็นมนุษย์ทั้งนั้นน่ะนะยังมีความต้องการอยู่ยังมีกิเลสอยู่ยังมีอยากได้อยู่พระสงฆ์ซื้อลอตเตอรี่ก็อยากได้เงินเยอะๆเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์อยู่ตอนนี้หันมามองว่ามนุษย์ในหลวงก็ยังเป็นมนุษย์ถ้าบังคับให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะเราเคารพได้แต่ความเคารพของเราเนี่ยมันต้องมีฟีดแบคครับฟีดแบคคือ1แลกเปลี่ยนกันเคารพผมเคารพคุณต้องเคารพผมบังเอิญเนี่ยประชาชนเขารักมาตลอดทั้งชาติเนี่ยบังเอิญเนี่ยฟังให้ดีฟังเหตุผลคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่คุณจะเอาคิดเอาหลักของคุณแล้วเอ้ยใครตำหนิไม่ได้ใครว่าไม่ได้ใครมาตำหนิจับจ้วงพูดถึงในหลวงไม่ได้ผมจะบอกนะเดี๋ยวไอ้คนที่รักในหลวงเนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะฟังบ้างตราบใดที่พระองค์เนี่ยในหลวงเนี่ยเขายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเขามีทั้งพฤติกรรมทั้งทำถูกแล้วก็พฤติกรรมที่ทำผิดฟังให้ดีเพราะเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นคนน่ะเขาต้องกินน่ะกินเหมือนคนเหมือนคุณทุกคนน่ะไปกินน่ะถ้าไม่กินเขาอยู่ไม่ได้นะเขาต้องนอนน่ะนอนเหมือนคุณเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ต้องขี้เยี่ยวเหมือนกันเลยขี้เยี่ยวในหลวงนี่ขี้เยี่ยวเหมือนคนหมดเนี่ยนะแล้วมีความคิดที่มีกิเลสเหมือนกันเนี่ยนะเราอยากได้เราอยากไม่ใครกูเกลียดเป็นกูรักเป็นแล้วกูเกลียดเป็น
ขาก็รักหมาเขาเป็นแล้วเขาเกลียดนายกทักษิณเป็นเนี่ยนะเอาฟังให้ดีนะนะตอนนี้คำว่ามนุษย์ของความเป็นนายหลวงเนี่ยมนุษย์เนี่ยบังเอิญเนี่ยที่ผมพูดว่ามีเขาเนี่ยทั้งทำผิดและทั้งทำถูกนะประเด็นที่ทุกคนพูดวันนี้เนี่ยประเด็นที่ว่านายหลวงนั้นทำผิดเข้าใจกันหรือยังเข้าใจกันหรือยังที่พูดเนี่ยคุณโรสพูดใครต่อใครพูดเนี่ยพวกเราที่พูดโดน112โดน112พูดถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะไม่ว่าใครที่โดน112เนี่ยเขาเอาประเด็นที่นายหลวงทำผิดมาพูดพวกมึงฟังเข้าใจกันหรือยังฮะแหมไม่อยากจะด่าเลยเกรงใจเกรงใจเพราะไอ้เคสอย่างเงี้ยมันต้องด่ามันต้องด่าเพราะว่าสมองพวกมึงทำด้วยอะไรมึงเป็นคนหรือเปล่าเขาเอาเรื่องความผิดของนายเหลืองมาพูดไม่ใช่เอาแต่ถูกมันมีใครในโลกมึงทำถูกทุกอย่างเนี่ยมันมีเทวดาในโลกนี้เหรออย่างโง่เป็นควายเนี่ยมันไม่มีเทวดาผมพูดว่านายหลวงก็เป็นคนเหมือนกันแต่เราเอาเรื่องทำผิดมาพูดไม่ใช่เรื่องทำถูกมาพูดเรื่องทำถูกก็เรื่องทำถูกมึงจะไปคลั่งมาทำถูกจะมั่นโง่จะเพ้อเจ้อจะอุ้ยว่าองค์มีจาสามารถมันโง่ไปแต่เราเอาเรื่องทำผิดทำผิดหมายถึงอะไรทำผลของการกระทำเนี่ยมันมีผู้เดือดร้อนอาทิเช่นยอมรับการยึดอำนาจของทหารเนี่ยมันมีผู้เดือดร้อนการยึดอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องนะมันไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องพวกสลิ่มทั้งหลายที่คุณดีใจกันโอ้ยทหารมายึดอำนาจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องเนื่องจากหนึ่งสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมามันเป็นกลไกของพวกคุณที่คุณต้องการล้างแค้นนายกทักษิณคุณตั้งม็อบกันขึ้นมาเนี่ยนะแล้วให้ม็อบเนี่ยมันก่อขึ้นมาแล้วคุณก็ไม่จัดการรัฐบาลจะจัดการคุณก็ห้ามรัฐบาลจัดการผมถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าคุณรักษาความมั่นคงเนี่ยคุณต้องรักษาความมั่นคงคงกับคนที่ทำผิดไม่ใช่ไปรักษาความมั่นคงของรัฐบาลไม่ใช่ไปรักษาความมั่นคงของคนที่เขาพูดความจริงประยุทธ์ทฤษฎีของมึงก็ผิดแล้วที่มามันผิดทฤษฎีมันผิดผมจะบอกให้คนรอบข้างของประยุทธ์เนี่ยว่าเลวทั้งหมดทุกคนเนี่ยเพราะมันร่วมกันทำผิดทฤษฎีมันผิดเนี่ยคนรอบข้างที่มันสมหัวกันได้ผลประโยชน์เนี่ยผิดทั้งนั้นน่ะการกระทำของกปปส.เนี่ยผิดหลักกฎหมายถ้าคุณคิดว่าคุณรักชาติคุณรักษาความมั่นคงเนี่ยคุณต้องจัดการกับกปปส.ไม่ใช่รู้เห็นเป็นใจกับปปส.ให้มันสร้างสถานการณ์ขึ้นมาสร้างสถานการณ์ถ้าคุณไม่ยึดอำนาจเนี่ยไอ้กกป.ปปส.มันก็จะสลายชุมการชุมนุมไปอยู่แล้วมันสลายไปอยู่แล้วเพราะมันไม่มีนายทุนที่มาส่งเสริมให้มันอยู่ต่อไปมันใกล้จะจบแล้วแต่ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะผมบอกแล้วนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือผลที่มันออกมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอภาโอชาเนี่ยถ้าในหลวงไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะว่าในหลวงนี่เป็นประมุขในระบอบถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะมายึดอำนาจเนี่ยในหลวงออกมาปฏิเสธเนี่ยประยุทธ์ที่เป็นกบฏทันทีถ้าในหลวงเนี่ยจะออกรายการสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์ในการยึดอำนาจครั้งนี้เนื่องจากข้าพเจ้าเนี่ยเป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตยจบแค่นี้ประชาชนรักใคร่โอ้ยในหลวงนี่มีบุญญาธิการมากเลยมีความยุติธรรมจริงๆเลยโอ้รักใคร่พี่น้องประชาชนเห็นความถูกต้องเห็นความยุติธรรมเป็นหลักเห็นระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องนี่ในหลวงเนี่ยถ้าทำอย่างนี้นะถูกต้องเลยแต่เผอิญบังเอิญท่านไม่ทำแบบนี้ท่านเลือกที่ทำอีกแบบหนึ่งมันเป็นแบบอย่างที่ผิดหลักของระบอบประชาธิปไตยที่ในหลวงเลือกทำเนี่ยก็คือเห็นดีเห็นงามกับไอ้ทหารพวกนี้ที่มายึดอำนาจเพราะการมายึดอำนาจเนี่ยไอ้ทหารพวกนี้มาสร้างสถานการณ์ว่าเพื่อป้องกันรักษาความมั่นคงภายในประเทศความมั่นคงภายในประเทศของมันก็คือใครพูดความจริง
ป็นผู้ก่อการร้ายหมดคือพวกตัวเองเลยทำเหี้ยได้แต่ทำเหี้ยกันได้สมหูร่วมคิดกันทำเหี้ยได้แต่ใครเอาความจริงมาพูดเนี่ยเป็นผู้ที่ทำลายประเทศชาติมันเป็นผู้ทำลายความมั่นคงหมดมันคิดได้ไงอ่ะมันคิดได้ยังไงอ่ะคือคนที่เขาเห็นต่างเขาเห็นความพฤติกรรมของพวกมึงทำเหี้ยเนี่ยนะเขาเอาความจริงมาพูดมึงก็ไปยัดข้อกล่าวหาเอา112ไปให้เขาเอาไปเรียกเขามาล้างสมองว่าเอ้ยนี่นะเปลี่ยนทัศนคตินะเอาคิดอย่างกูนะอย่าคิดอย่างเองนะอย่าไปคิดแบบสากลนะอย่าไปคิดแบบทันสมัยนะเรียกเขาไปล้างสมองหมดเรียกเขาไปกดขี่ข่มเหงนะบางคนเรียกเขาไปทุบตีนะคุณเปิ้ลเนี่ยผมจะบอกให้นะคุณเปิ้ลเนี่ยโดนทุบตีโดนตุ้ยทองเนี่ยนะโดนเอาผ้าคลุมหัวนี่นะจนวันนี้คุณเปิ้ลต้องหนีออกนอกประเทศไปแล้วคุณเปิ้ลเนี่ยนะเนี่ยสันดานของทหารสันดานของความเหี้ยของมันเหี้ยทั้งทีมว่างั้นเถอะนะไหนๆก็พูดแล้วไหนๆก็พูดนะว่าความจริงแล้วเรากล้าพูดความจริงแล้วแล้วก็ต้องพูดออกมาให้หมดพฤติกรรมของทหารที่มันยึดอำนาจเนี่ยมันผิดหลักสากลเมื่อมันผิดหลักสากลแล้วเนี่ยในหลวงเห็นดีเห็นงามแล้วว่าไอ้สิ่งที่มันทำผิดเนี่ยในหลวงกับเห็นดีเห็นงามเนี่ยประชาชนเขาไม่ชอบเขาเกลียดพฤติกรรมในหลวงชัดเจนหรือยังฟังอยู่ป่ะเนี่ยไอ้ ICT มึงฟังอยู่ป่ะไอ้ประยุทธ์มึงฟังกูอยู่เปล่าฮะในวังฟังผมหรือเปล่าว่าสิ่งที่ผมพูดมันพูดความจริงประชาชนเขาถึงเกลียดเมื่อเขาเกลียดแล้วยูต้องให้เขาเกลียดแต่ยูทำอยากทำแบบนี้อ่ะยูเลือกที่จะทำอย่างนี้อ่ะเลือกสิ่งที่ดียูไม่เลือกที่จะทำอ่ะมันมาจากความผิดของพวกคุณเองอ่ะเพราะมันมีทางเลือกให้คุณทำดีกับทำชั่วแต่พวกคุณเลือกที่ทำชั่วเองคุณไม่เลือกทำดีทำไมอ่ะปฏิเสธได้อ่ะว่าประยุทธ์ทำอย่างนี้มันผิดหลักสากลมันผิดหลักของเจตนาของประชาชนที่ต้องการความถูกต้องเขาต้องการความเสมอภาคเขาต้องการยุติธรรมทำไมพระองค์ไม่เลือกที่จะทำตรงนั้นแต่กลับไปทำอีกอย่างนึงเมื่อทำอีกอย่างนึงผมถามว่าเมื่อทำอีกอย่างเด็กเล็กๆ ก็เห็นนะว่าเฮ้ยพระองค์นี่เข้าข้างคนผิดนะเข้าข้างทหารที่มาทำลายระบอบนะเข้าข้างทหารที่มาทำฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนะกติกามีกติกาพระองค์ก็เอาทหารส้นเตียนพวกนี้มาทำลายกติกาแล้วก็จะให้ทหารพวกนี้ใช้อำนาจเนี่ยไปกดขี่ประชาชนให้คิดเหมือนตัวเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะให้กดขี่ประชาชนให้เกิดความกลัวให้คิดเหมือนตัวเองคิดว่าอย่าไปรักทักษิณนะอย่าไปคิดแบบทันสมัยนะต้องคิดแบบสมัยก่อนนะต้องมีพระมหากษัตริย์แบบสมัยก่อนนะต้องเชิดหน้าชูตาจงรักภักดีแบบสมัยก่อนนะให้บังคับให้คนคิดอยู่เป็นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ไม่ให้โอกาสเขาทำมาหาแดกให้เขารักอย่างเดียวให้เขาอยู่ส้นตีนอย่างเดียวให้เขาคิดเหมือนตัวเองอย่างเดียวให้เขาแล้วก็ให้พวกพ้องตัวเองทำมาหาแดกกันมึงเอาไปกินไปมึงเอาไปแดกไปประชาชนใครจะชิบหายช่างแม่งเลยเนี่ยนะคิดกันได้อย่างนี้นะเนี่ยนะประเทศไทยคนในประเทศไทยคิดกันได้แค่นี้เหรอมันเห็นแก่ตัวชัดๆมันเอาแต่พวกพ้องมันเอาแต่อำนาจประชาชนต้องการที่เขาต้องการกินดีอยู่ดีเขาต้องการต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขาเนี่ยเขาต้องการต่อสู้ถึงจะเหน็ดเหนื่อยต้องการต่อสู้แต่ถ้าเกิดพวกคุณเนี่ยเอากรอบมาบังคับเขาอย่างนี้เนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้มันเหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในกรงมันเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยคนไทยเหมือนเดรัจฉานเลยที่อยู่ในกรงที่อยู่ในอุ้งมืออุ้งติงของพวกคุณเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยังไงคุณทำอย่างนั้นได้ไงคุณไม่ให้เสรีภาพเขาคิดคุณไม่ให้เสรีภาพเขาทำคุณไม่ให้เสรีภาพเขาพูดน่ะมันเป็นอย่างนี้ได้ไงเออมันเป็นพฤติกรรมที่ในหลวงเซ็นกันมาถามว่าคุณโรสที่เขาด่าผมก็บอกว่าสมควรให้ด่าคนที่โกรธคุณโรสเนี่ยไปโกรธเขานะมันสมควรให้ด่ามันเป็นความจริงเนี่ยทางเลือกมีให้ทำเนี่ยมันมีสองทางทำผิดกับทำถูกแต่คุณก็เลือกที่ทำผิดมันผิดหลักสากลถ้าหลักของคุณถูกต้องคุณไปให้โอบามาใช้กฎหมายของคุณไปใช้เลยไอ้รัฐธรรมนูญส้นตีนฉบับชั่วคราวเนี่ยไปยื่นให้ก่อนเกย์เขาใช้เลยว่าไอ้วิษณุเครืองามมึงเสนอให้เขาใช้เลยให้ประเทศอเมริกาใช้รัฐธรรมนูญแบบพวกมึงเนี่ยทำอะไรก็ได้มึงไปยื่นให้ประเทศฝรั่งเศสเขาใช้ไปยื่นให้ประเทศเยอรมันเขาใช้ไปยื่นให้ประเทศญี่ปุ่นเขาใช้หรือไปยื่นให้ประเทศลาวก็ใช่เนี่ยเขมรลาวก็ใช่เนี่ยไปสิถ้ามึงคิดว่าไอ้สิ่งที่มึงทำถูกต้องแต่ความจริงเนี่ยสิ่งที่พวกมึงทำเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไปบังคับประชาชนให้รักตัวเองอย่างเดียว
ิดกั้นสิทธิเสรีภาพละเมิดสิทธิมนุษยชนปิดกั้นเขาอะมันเป็นเกณฑ์การกระทำที่เห็นแก่ตัวพวกคุณก็อยู่กินดีอยู่ดีอยู่แล้วพวกคุณก็เสลิดเสวยสุขแล้วแต่ทำไมพวกคุณต้องไปเอาเปรียบประชาชนวันนี้ผมจะบอกนะให้ไม่มีพรรคเพื่อไทยให้ไม่มีนายกทักษิณให้ไม่มีนายกยิ่งลักษณ์นะคนเสื้อแดงเขาก็ยังมีอยู่มึงยิ่งทำกับคนเสื้อแดงเท่าไหร่มึงยิ่งทำลายความยุติธรรมเท่าไหร่ไอ้คนเสื้อเหลืองเนี่ยมันเปลี่ยนใจมันเห็นว่าเออมันชั่วจริงที่เหมือนพวกเรากำลังพูดนะมันก็เปลี่ยนมาเป็นความคิดแบบพูดนี้หมดและต่อไปทั้งประเทศเขาก็จะมีความจงเกลียดจงชังพวกคุณหมดทั้งทหารและสถาบันกษัตริย์ทั้งในหลวงด้วยคุณปล่อยให้ประเทศชาติเป็นแบบนี้ได้อย่างไรคุณไม่เห็นใจประชาชนบ้างเหรอคุณไม่มีพื้นฐานความยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้างเหรอทำไมคุณเข้าข้างคนผิดคุณไปทำร้ายคนถูกคุณไปกดขี่ข่มเหงประชาชนที่เขาหาเช้ากินค่ำลูกเต้าเขาพ่อแม่เขาดูอย่างนายสมยศเนี่ยคุณก็จับเขาไปลูกเมียเขาต้องได้รับความเดือดร้อนพี่น้องคนแสดงหลายคนขอนแก่นก็30-40คนอุดรก็ไม่รู้กี่คนคุณจับเขาไปทำไมเวลานี้เนี่ยคนแสดงแกนนำคนแสดงต่างจังหวัดถูกจับเป็นร้อยคนเป็นพันคนอยู่ในคุกเนี่ยผมถามคุณจับพวกเขาทำไมเพราะเขาฉลาดใช่ไหมเขาไม่โง่เหมือนพวกควายพวกเหมือนแบบพวกคุณใช่ไหมที่เชื่อคุณอย่างเดียวใช่ไหมคุณถึงรังแกเขาคุณถึงเอาเปรียบเขาผมถามว่าพฤติกรรมของพวกคุณมันหมดคุณภาพอีกต่อไปแล้วมันหมดคุณภาพมันไม่มีคุณภาพที่เป็นผู้นำในลักษณะของเป็นผู้นำมันไม่มีคุณภาพในลักษณะของเป็นคนที่ดีมันหมดคุณภาพจะบอกให้มันหมดคุณภาพในการเป็นคนของพวกคุณพวกคุณมันพวกสัตว์ป่าพวกคุณมันพวกจ้องทำร้ายที่คนที่อ่อนแอกว่าคุณเอาอาวุธมาคุณเอาอำนาจมารังแกประชาชนมันหมดความศักดิ์ศรีของมันเป็นคนมันหมดครับครับด็อกเตอร์เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจบเนี่ยเดี๋ยวเรามีภาค2นะเราเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับนะแล้วก็ให้พี่น้องเอาไปคิดดูว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย มันมีมันเหตุไหมมีผลไหมว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันพูดมาจากลักษณะของ1ความเป็นคนเนี่ยมันจะมีกิเลสอยู่เขายังอยากได้อยู่และเขาไม่เลือกที่จะทำดีเขาเลือกที่จะทำเหี้ยเขาไม่ได้เห็นแก่พี่น้องประชาชนเลยเพราะฉะนั้นคนที่รักประชาชนเนี่ยผมจะบอกนะพวกคุณเสียผลประโยชน์พวกคุณเสียสิทธิพวกคุณเสียโอกาสเสียสารพัดเลยอำนาจต่างๆตกไปอยู่ในมือทหารผลต่างๆเนี่ยมันเกิดความเสียหายให้แก่ชาติบ้านเมืองให้ผลเสียหายมันเกิดแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเพราะนั้นเนี่ยเอาไปคิดดูนะเดี๋ยวเรามีภาค2ต่อเชิญเลยครับด็อกเตอร์ครับครับขอบคุณครับแบบพี่อเนกพูดนะครับตรงคงจะตรงใจหลายท่านนะครับ